ในมุมของคุณหญิงหน่อยคิดว่าม,มันที่สุดมันจะสามารถแจกได้ไหมคะถ้ากู้ขนาด5 0 0แสนล้านเลยเนี่ยนะคะมันอาจจะยังมีปัญหาที่ขาดอีกแสนกว่าล้านของทกศว่ามันมันหนึ่งเ,เสี่ยงผิดกฎหมายไหมอันที่สองซึ่งผิดกฎหมายพี่ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะเพราะใครทำก็ติดคุกกันไปก็แล้วกันแต่พี่ห่วงประชาชนมากกว่าแ่อันที่สก็คือว่าหลายคนหรือแม้คนในทกศก็เริ่มพูดว่า ถ้าดึงเงินเขาเออกไปขนาดนี้สินเชื่อที่เขาต้องให้กับเกษตรกรนะเราก็ต้องไปปรับเปลี่ยนเรื่องการผลิตของเกษตรกรที่อยู่ในแผนงานเขาเนี่ยม,มันจะชะงักซึ่งอันนั้นมันดีกว่า ถูกไหมนดีก่ายเป็ว่าคุณจะเอาเงินการออกมาแสนเจ็ดหมื่นกว่าล้านเพื่อไปแจกดิจิตอลวอลเล็ตแล้วมันจะไปกระทบกับเกษตรกรซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการตั้งทกศขึ้นมานะคาใช่ไหมคะและดูเหมือนกับว่าตอนนี้รัฐบาลเองอาจจะอยู่ระหว่างการหาทางลงให้กับดิจิตอลวอลเล็ตไหมอย่างล่าสุดที่คุณอุงอิงไปพูดเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมคะมันชกไปที่ทางแบ่งชาติว่าตอนนี้เป็นอิสระมากเกินไปแล้วก็ทําให้ตอนนี้เนี่ยนโยบายด้านการคลังมันใช้อยู่ฝั่งเดียวแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้เลย เป็นการหาทางลงให้ที่เจ้าวอลเลตไหมเหมือนกำลังจะบอกว่าเอ๊ะแบงค์ชาติก่อนนั้นนี้ก็ออกมาทวงนะที่เจ้าวอลเลตคุณหญิงมองอยังไงคะมันไม่หาทางลงมนหาแพ้มากกว่า <c oughs> คือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่านโยบายการเงินกับการคลังเนี่ยมันทําหน้าที่คนละแบบนะ <c oughs> ถึงแม้ว่ามันจะเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจ <c oughs> ก่อนก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อน <c oughs> ว่า,ายยนโนะยบายการคลังและนโยบายการเงิน,น่ <c oughs> มันมุ่งไปเป้าเดียวกันแหละเรื่องเศรษฐกิจ <c oughs> <c oughs> ค่ะ แต่เขาแยกหน้าที่กัน mm hmm. อ,อย่างชัดเจนเพราะการจะ,อ,ะอย่างนโยบายที่ mm hmm. บอกเรื่องดิจิต a l ว a ลเล t เนี่ยเราไปบอกว่ามันติดขัดที่ผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยพี่มองไม่เห็นตักกะนะ mm hmm. ว่ามันมันมันไปเกี่ยวพันกันยังไง <c oughs> นะคะมองไม่เห็นตักกะแล้วก็บอกว่าทำให้นี่สาธารณะสูงขึ้น mm hmm. ก็ยังต้องอธิบายอีกเยอะต้องพยายามเหมือน,เ,น,นเหมือนโตเนี่ยมันรูปมันโตเนี่ยคือต้องพยายามไปวนอีกเยอะอแต่ถ้าบอกว่ามันมีผลต่อน,นี่ครัวเรือนเนี่ยอาจจะใช่อ่าอาจจะใช่แต่นี่สาธารณะจริงๆริาการกู้ขาดดุลเพิ่มเติมก็มาจากการทํางบประมาณของรัฐบาลรัฐบาลทั้งนั้นนะมันจะไปเกี่ยวกับแบงค์ชาติยังไงใช่แล้วนี่ก็ขาดดุลเพิ่มอีกขาดดุลตอนนี้น่าจะสูงสุดในประวัติการใช่ค่ะเพราะว่าจะเอาไปแจก ดิจิตอลวอลเล็ตสำหรับทุกปีเพราะฉะนั้นกู้กู้ขาดดุลงบประมาณสูงสุดในรอบรอบประวัติศาสตร์มันจะกระทบกับเสถียรภาพด้านการคลังของประเทศถูกด้านมันเสร็จแล้วมันจะไปกระทบเรื่องด้านการเงินสิตอนนี้มันจะกลับไปกระทบด้านการเงินถูกไหมแต่นโยบายการคลังแล้วมันจะไปกระทบกับนโยบายการเงิน ในมุมของคุณหญิงสุดารัตน์คิดว่าประโยชน์ที่คุณองอิงบอกว่าแบงก์ชาติเนี่ยดูเหมือนว่าตามกฎหมายจะเป็นอิสระจากรัฐบาลมากเกินไปการที่แบงก์ชาติเป็นอิสระจากรัฐบาลในมุมของคุณหญิงมองอยังไงบ้างคือมันเป็นกฎเกณฑ์ที่สากลน,นะคะค่ะแบงก์ชาติของทุกประเทศเนี่ยจะไม่ได้เข้าไปอยู่ใต้คอนโทรลของรัฐบาลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันเกิดการม анипу เลตต่างๆการสั่งการต่างๆได้าการแทรแกแซงที่ทำใหเเ้เสียประโยชน์ได้ในอดีตเนี่ยก็ต้องบอกว่านานมาแล้วเนี่ยแบงก์ชาติเองเนี่ยนะคะก็เคยถูกแทรกแซงนะผู้ว่าถูกปลดอะไรต่างๆหรือตอนสมัยยุคหนึ่งซัก น่าจะ3 0สิกว่าปีแล้วมั้งเรื่องค่างเงินบาท<ะ>นะคะจะถูกแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองอตอนหลังเนี่ยเขาถึงพยายามที่จะทุกฝ่ายเห็นตรงกันแล้วก็มันเป็นมาตรฐานสากลด้วยว่าแบงค์ชาติเนี่ยต้องเป็นอิสระเพราะเขาดูเรื่องของนโยบายการเงินะนะคะเ,เรื่องที่เกี่ยวพันเนี่ยเขาก็คือเรื่องเงินเฟ,เฟอ้อเรื่องของดอกเบีย้ยเรื่องของค่างเงินอะไรต่างๆที่เขาต้องบาลานซ์เงินไหลเข้าไหลออกนะ ถ้าดอกเบี้ยเป็นอย่างนี้เงินไหลออกมากเกินไปจะเกิดอะไรอะไรต่างๆเนี่ยเขต้องบาลานซ์หลายอย่างส่วนนโยบายการคลังนั้นก็เอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจอ่ามันมันคนละหน้าที่ดังนั้นจะเห็นว่าหลายรัฐบาลนะก็ปลดผู้ว่าแบงค์ชาติใช่ใไม่เคยมีเคยมีนะคะในอดีตมี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 แต่ถ้าดูตามกฎหมายล่าสุดนี่ดูเหมือนกับว่าการปลดน่าจะยากอยู่ก็ก็เพราะว่ามันเกิด ผลเสียในอดีตท,ที่การเมืองเข้าไปคร<ซ>อกงามแทรกแซงมันเขาก็เลยมีการปรับกฎหมายกันปรับธรรมเนียมปรับอะไรหลายๆอย่างแล้วกันบางอย่างไม่เป็นกฎหมายแต่มันเหมือนกับเป็นธรรมเนียมอะว่าเฮ้ยเรื่องอย่างนี้เราไม่ควรที่จะต้อง ไปมีฮารือกันได้แต่ไม่ใช่ไปสั่งการ<อ>ถามว่าแบงค์ชาติถูกวิจารณ์ได้ไหมถูกวิจารณ์ได้อรัฐบาลก็ต้องยอมรับการวิจารณ์ของรัฐบาลที่รัฐบาลถูกวิจารณ์แบงค์ชาติก็ต้องยอมรับการถูกวิจารณ์แต่การถูกวิจารณ์และการแทรกแซงคนในเรื่องเดียวกันนะ อ่า,อาอันนี้เห็นผลเห็นาภาพชัดเจนนะคะแต่จะได้วันนี้เวลาหมดแล้วเอาเป็นว่าท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจประเด็นนี้เดี๋ยวคุยกับคุณหญิงต่อน,นอกรอบนะคะไปเจอกันในออนไลน์แต่ว่าวันนี้ในทีวีลาไปก่อนนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์มากให้เกียรติกับรายการท็อปนิวทอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ,อคคะเอาล้วค่ะ